ก็ผลการแข่งขันนะคะอยู่ที่เสมอ3ประตูต่อ3นะคะคิดว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่จริงๆแล้วตัวโค้ชเองก็อยากจะทำให้ทีมชนะอยากผลักดันให้ทีมชนะแล้วก็ตัวผู้เล่นเองก็คงอยากจะชนะด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ออกมาตามนี้ก็ค่อนข้างที่จะทุกคนทำเต็มที่แล้วเป็นที่น่าพอใจまず多くのお客さんは母国のチームではないJリーグの札幌と川崎の試合に対してこれだけ注目してくれて、お客さんが入ってくれてで、まあ、プレーに得点にすごく盛り上がってくれたので非常にやってても楽しかったです。で、まあ、自分で観客席見た中では子どもたちがすごい多かったと見えたので、まあ、タイの、多くの見ていた子どもたちが、チャナディップ、スパチョック、次は自分だっていうのを夢を抱いてもらえたらいいなっていうのは選手にも話をしていました。で、まあ、結果的にそう思ってもらえたんじゃないかなっていうちょっと楽しい、まあ、見てて楽しいゲームはできたと思いますので、まあぜひ大きくなった時に北海道コンサドーレ札幌で、อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองทีมที่มาเล่นในวันนี้ทั้งคาวาซากิฟรอนทาเล่เองและทีมฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรนะคะไม่ใช่ทีมของประเทศไทยแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็มาให้ความสนใจมาชมเยอะมากๆนะคะรวมถึงทุกๆคนเนี่ยแสดงความยินดีตอนที่ได้ประตูแล้วก็รวมถึงมีเสียงเชียร์ตอนที่เสียประตูนะคะก็รู้สึกว่าแฟนบอลทุกคนอยากมีอารมณ์ร่วมกับเกมด้วยทำให้รู้สึกประทับใจมากๆค่ะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมีกำลังใจและเป็นฟุตบอลได้ง่ายสบายใจค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่โค้ชสังเกตเห็นเนี่ยก็คือมีเด็กๆเยอะมากค่ะที่มาดูการแข่งขันในวันนี้สิ่งที่รู้สึกที่สุดในการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก็คือทั้งผู้เล่นชนะทิพย์หรือว่าสุขโชคนะคะทั้งคู่เนี่ยทางโค้ชเองเนี่ยก็ได้พูดคุยกับผู้เล่นว่าอยากจะให้เป็นเป้าหมายเป็นความฝันของเด็กๆรุ่นใหม่รวมถึงเจ้าตัวเองแล้วก็เด็กๆทั้งหลายคนเนี่ยที่มาชมการแข่งขันเกมในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นความฝันแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้เล่นคนต่อไปจะต้องเป็นเราจะต้องเป็นตัวเองนี่นะคะแล้วก็ผลการแข่งขันในวันนี้ทั้งเนื้อหาเกมแล้วก็เสียงตอบรับเนี่ยคิดว่าผู้เล่นทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่มาชมเกมในวันนี้ได้ดีนะคะแล้วก็ทางโค้ชเองก็ฝากไว้ว่าอยากจะขอให้เด็กๆทุกคนที่มาดูเกมในวันนี้นะคะก็พัฒนาขึ้นเติบโตมาเป็นผู้เล่นที่ดีแล้วก็มาเล่นที่ฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรในอนาคตด้วยค่ะอย่างหนึ่งนะคะว่าทีมฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยจริงๆแล้วมีการเปิดให้ดูการซ้อมของผู้เล่นด้วยนะคะสถานที่เนี่ยชื่อชิโรโคยิโตะพาร์คนะคะซึ่งเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ขนมด้วยซึ่งโค้ชนำเสนอว่าเป็นขนมอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าเด็กๆมาเที่ยวที่จังหวัดซัปโปโรนะคะในเกาะฮอกไกโดเนี่ยตอนในเมืองซัปโปโรเกาะฮอกไกโดเนี่ยก็จะได้เจอทั้งผู้เล่นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูการซ้อมของทีมของไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรได้ด้วยค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะที่จริงแล้วทั้งแมตช์บุรีรัมย์นะคะแล้วก็แมตช์กับคาวาซากิฟรอนทาเล่เนี่ยก็คิดว่าทางทีมของไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยสามารถที่จะรักษาคอนเซ็ปต์ของทีมไว้ได้ก็คือเป็นเกมรุกทั้งเกมบุกและเกมรับนะคะก็จะเป็นเกมรุกพร้อมแอทแทคเสมอนะคะซึ่งคิดว่าสามารถที่จะคงคอนเซ็ปต์แล้วก็รักษาคอนเซ็ปต์เกมในวัยของทีมได้ดีค่ะซึ่งแมตช์กับทางบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้เนื่องจากจบที่สกอร์แพ้บุรีรัมย์ไปนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นเนื้อหาของเกมเนี่ยในวันนี้กับแมตช์กับคาวาซากิฟรอนทาเล่เนี่ยคิดว่าผู้เล่นนะคะแล้วก็ทีมเนี่ยสามารถที่จะแสดงสิ่งที่ทีมเนี่ยวาดไว้ตามคอนเซ็ปต์ได้นะคะคือแสดงฟุตบอลที่เป็นเกมรุกเกมบุกในทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับนะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นฟุตบอล
ในไฮเลเวลนะคะอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้อีกอย่างนึงนะคะก็คือในสภาพอากาศที่ร้อนมากๆนี้นะคะจะต้องบอกว่าอากาศที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยมีอุณหภูมิต่างกับบ้านเกิดของทุกคนที่มาเนี่ยก็คือที่ฮอกไกโดถึง20องศานะคะทำให้เกิดผลต่อสภาพร่างกายของผู้เล่นบ้างแต่ว่าในวันนี้เนี่ยทุกคนก็ทำเต็มที่โดยที่ไม่เสียหวังง่ายๆนะคะในสภาพอากาศแล้วก็ในคอนดิชันแบบนี้คิดว่าการเล่นในสภาพที่ในสภาพอากาศที่ร้อนและกดดันแบบนี้นะคะการที่ผู้เล่นเนี่ยได้ผ่านการเล่นในบรรยากาศแบบนี้มันจะส่งผลให้กับการเล่นในปีต่อไปแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นและทีมไปเรื่อยๆเพื่อที่ในปีต่อไปจะได้ลงแข่งใน ACL ค่ะความประทับใจในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ที่บุรีรัมย์แล้วก็ที่กรุงเทพด้วยนะคะก็ตลอดเวลาที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยได้รับประทานอาหารไทยหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากๆแต่ว่าคนก็แอบกระซิบว่าอาจจะเผ็ดไปหน่อยนะคะก็มีความเผ็ดนิดนึงแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็อร่อยมากๆเราก็บอกว่าแมทช์กับคาวาซากิวันนี้เนี่ยที่สภาพร่างกายของผู้เล่นทุกคนเนี่ยดีกว่าตอนที่อยู่บริลัมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทานอาหารไทยมาหลายมื้อแล้วนะคะก็เลยบอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายหนึ่งพละกำลังเต็มที่นะคะสำหรับแฟนๆบอลชาวไทยนะคะผมก็บอกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสทำประตูแฟนบอลชาวไทยจะมีเสียงเชียร์เสียงให้กำลังใจเสมอนะคะก็รู้สึกว่าผู้เล่นทุกคนได้รับกำลังใจตลอดเวลาที่อยู่ในเกมค่ะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีนะคะที่ทำให้บอลสนุก อยากจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะคะก็มันก็ผ่านไปว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาเล่นที่นี่อีกค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณครับ